ปีเสียงเปล่าเนี่ยนั่นก็คือต้องถามกรณีด้วยเพราะว่าต้องมาเขาเรียกว่าเหมือนอายุของหินเพราะลูกปัดก็ทำมาจากหินของที่จะทำขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเหมือนเป็นก้อนอย่างเงี้ยแต่สามารถทำให้มันเป็นรูปโฟมแล้วก็เม็ดที่สวยงามได้อ๋อคือไอ้ข้างบนเป็นหินที่เป็นวัตถุดิบใช่เป็นวัตถุดิบก่อนจะทำใช่แล้วก็ข้างล่างก็คือที่ทำแล้วใช่ผ้าต้มมัดอันนี้ลูกกบหินตามก่อสร้างเลยใช่ไหมใช่ใช่เห็น อันนี้อะไรเนี่ยเก่ามองครั้งแรกเหมือนเป็นหินขัดตัวที่เคยเห็นตามแบบคนสมัยก่อนใช่เรียกสมัยก่อนอันนี้ต้องเป็นหินที่หายากอย่างหนึ่งอันนี้คือรูปทรงอันนี้แบบสวาลอดแล้วก็รังผึ้งอันนี้จะทำยากเราต้องหาเนื้อหินที่มันสวยๆด้วยจะได้มีรูปปัดจะได้มีลวดลายที่สวยวัตถุดิบก็สำคัญเหมือนทำอาหารใช่ใช่ค่ะมะยม6-8กรีบรู้สึกว่า8กรีบไอ้นี่หินหินอะไรแววขนาดนี้อันนี้น่าจะเป็นแก้วอ๋อแก้วน่าจะเป็นแก้วไม่ใช่หินนี่ไม่ใช่หินอันนี้เปรียบเสมือนลูกปัดทดแทนจากที่ว่าเป็นการไอ้นี้ลูกปัดนี้ทำมาจากวิธีการต่อแก้วซึ่งตอนนี้เราก็ได้ส่งช่างไปเรียนรู้ที่อุบลราชธานีมาด้วยได้จัดจำหน่ายที่ไหนด้านหน้าค่ะแต่ว่าลูกปัดแก้วนี้คือยังไม่สามารถทำได้อ้าวทำไมยากค่ะเราส่งไปประมาณส่งช่างที่นี่ค่ะไปประมาณ 2-3 เดือนแต่ก็คือบางคนก็ยังทำได้บางคนก็ยังทำไม่ได้ซึ่งวัสดุเขาเรียกว่าอุปกรณ์ในการทำมันยังหาซื้อได้ยากเพราะบางแหล่งบางสถานที่เขาเลิกผลิตไปแล้วเลิกทำไปแล้วเพราะเหมือนไม่เป็นที่นิยมในส่วนที่เขาต้องการอันนี้คือแก้วอ๋อแก้วแก้วที่เรานำไปทำลูกปัดจะเป็นลูกปัดแบบแท่งทรงกระบอกยาวๆดูแบบนี้ค่ะแต่พอทำมาแล้วมันอันนี้เป็นห้องที่ใช้ในการผลิตลูกปัดเริ่มจากการเลือกหินเลือกแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วเรามาตัดเอาแต่ให้ใกล้เคียงกับรูปทรงที่เราจะทำเราไม่ต้องเคียงเยอะต้องใส่น้ำก่อนต้องมีน้ำทุกขั้นตอนI'm sorry.
ันนี้หินอะไรครับอันนี้เป็นหินเจดีย์ค่ะนี่หินหาตามในพื้นที่ที่บ้านเรามันมีหินกับแก้วหินที่จะสวยกว่าเก่ามันไม่สวยหวานจะตรงที่นี่จะทำเป็นรูปทรงในตัวเราก็ทำได้อย่างนี้บางทีแล้วแต่รูปทรงรูปทรงมารูปทรงก็ตรงมารูปทรงก็แบบยาวมันอย่างนี้รูปทรงเรียงมาว่าจะทำอะไรเลยไม่ใช่สว่างด้วยนะใช้ลวดเร็วๆเจาะรูใช่ครับตัวนี้แต่ว่าระบบไรหลักการทำงานมันก็เหมือนกับที่เจาะถนนนะครับมันจะไม่หมุนเป็นสว่างแต่มันจะใช้การกระแทกแต่นี้ก็ใช้หลักการเดียวเท่าแต่มันจะเสื่อมใช่ครับอ๋อโอเคผมว่าก็ถ้าหมุนก็ต้องไม่ใช่แต่ว่ามันจะมีทรายเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าคิ้นเล่เล่มันทำมาเพื่อเป็นเล่เจาะไม่เจาะหินเจาะเหล็กโดยเฉพาะครับเข้าใจแล้วคือใช่หลักจอดถนนนั่นเองใช่ครับก็เหมือนที่ดูในห้องนู้นจอดข้างบนข้างล่างยังไม่ทะลุอ่ะนานเวลานานนานพอสมควรมันขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราจะถ้าว่าผมแก้ว่าจะช้าจะเร็วตรงนี้จะนั่งเจียร์นั่งอะไรนะบางคนเขาถึงได้พูดว่ามันราคาสูงแต่ถ้าเกิดได้เห็นขั้นตอนเราจะได้รู้ว่ามันใช้เวลาทำใช่ค่ะเพราะว่าราคานี้คิดมาจากรูปทรงแล้วก็เป็นของรูปปั้นนี่แต่ผมไม่ได้ดูเลยก็ว่าราคาสูงอยู่นะเหมือนมาทำงานแรกๆที่ถือว่าทำไมถึงได้แพงเพราะว่าเมื่อก่อนงงเป็นไก่ตาแตกมากเพราะว่าถ้าไม่มีชื่ออะไรข้าวต้มมัดหกเหลี่ยมอะไรแบบเยอะมากอันนี้เป็นบัญชีเหรอใช่ค่ะ แต่ก็คือพออยู่นานๆก็อยู่นานๆก็ได้ใช่อันนี้หมายถึงว่าแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกร้อยแบบไหนเหมือนที่ถ้าเกิดว่าอันนี้คือเหมือนกับสั่งได้ใช่ค่ะเลือกแต่ความชอบตัวนี้น่าเอาไปด้านในก็ได้ที่แบบว่าเป็นจำลองอันนี้เป็นเรซินเป็นพลาสติกราคาหลักร้อยอันนี้นะใช่ค่ะนี่มันเป็นถามว่าเป็นเหมือนพระถ้าเป็นพระก็คือพระปลอมอันนี้ก็เหมือนลูกปัดปลอมเพราะมันเป็นพลาสติกว่าเรซินใช่สีมันจะมันร้อยกว่าน้ำหนักใกล้ๆกันใกล้ๆกันอะไรที่เรียนแบบหรือว่าอะไรที่ต้องการให้เหมือนทั้งรูปทรงและน้ำหนักเลยอันนี้เรซินหมดเลยใช่ไหมไม่ค่ะเฉพาะส่วนนี้ค่ะส่วนนี้คือแก้วแล้ว
ก็หินเจียเมื่อกี้อันนี้แตกง่ายอันนี้คือแก้วอันนี้คือหินเป็นลูกทรงชวาลอดเจาะยากทำยากเมื่อกี้เห็นแล้วกว่าจะไอ้นี่เจาะไอ้นี้สั้นๆแต่กี้ยังไม่ทะลุเลยนี่ยาวๆอันนี้ยาวๆแล้วดูแล้วแต่ชนิดหินอีกบางหินคือทำยากมากเหมือนหินอันนี้ค่ะอันนี้แข็งมากนี่หินอะไรทำไม่ได้เหมือนกันแต่รู้แต่ว่าอันนี้แข็งนี่แข็งเพราะเหมือนเวลาบอกพี่เขาไปว่าเราต้องการไอ้นี่นะเป็นวัตถุดิบอันนี้เพิ่มเหมือนว่าอะไรที่จำหน่ายหรือว่าขายออกไปเนี่ยก็คือสั่งเพิ่มพี่เขาบอกว่าต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยนะอะไรอย่างนี้เพราะมันแข็งอันนี้จะเป็นโซนสีพื้นๆอันนี้ดูแล้วเหมือนนึกถึงอะไรไหมคะเราที่ทำจากหินนะหินอะไรหินอ่อนหินอ่อนใช่หินที่เรานั่งหินที่เราเนี่ยที่เรานั่งกันอยู่เก้าอี้หินอ่อนใช่แต่ที่เราที่ยังทำไม่ได้ก็คือแหวนลูกค้าชอบเหมือนกันแต่เรายังทำเป็นเฉพาะต่างหูแต่อาจจะแหวนนี่จะทำยังไงเนี่ยมันจะใช่มันอาจจะเป็นรูปทรงแล้วมาหัวมันก็ยังยากอยู่ถ้าเป็นต่างหูแล้วก็ยังสามารถต่างหูยังเป็นทรงอย่างนี้ได้แต่ก็ต้องแล้วแต่นักท่องเที่ยวแล้วแต่ลูกค้าเองค่ะบางคนมองว่ามันดูแปลกลองเอาค่อยอย่างนี้ไปใส่แล้วคนดูก็มองว่าแปลกแต่มันขึ้นอยู่กับความชอบมีลูกปัดคนมองว่าลูกปัดเยอะไปเลยไม่ชอบอันนี้ก็เป็นการถักมือถักเชือกเทียนอีกทีนึงก็ผสมระหว่างเชือกแล้วก็มีลูกปัดด้วยใช่เพราะมันเป็นงานประณีตทั้งสองอย่างเทียนร้อยกว่านะใช่เนี่ยราคาถูกที่สุดในส่วนของลูกปัดหรือไม่ก็ต่าง